พี่น้องครับวันนี้เป็นการเทศนาเปิดนะครับในซีรีส์หรือการเทศนาต่อเนื่องของหัวข้อที่ตั้งชื่อไว้ว่าคุณเท่านั้นที่เป็นคุณนะครับ Only You Can Be You นะครับซึ่งตั้งอยู่บนโครงของตัวอักษร5ตัวนะครับ S.H.A.P.E. shape นะครับซึ่งแต่ละตัวนั้นมีความหมายถึงเรื่องแต่ละเรื่องซึ่งพี่น้องจะได้ฟังนะครับในซีรีส์5ครั้งที่ต่อเนื่องกันนี้นะครับต้องขอบคุณคริสตจักร Saddleback นะครับซึ่งเป็นคริสตจักรในสหรัฐอเมริกาที่เป็นคนที่วางคำสอนนี้เอาไว้แล้วก็เอาไปใช้ในคริสตจักรต่างๆในหลายแห่งทั่วโลกนะครับรวมทั้งในประเทศไทยนะครับในการที่มาเทศมาสอนในหัวข้อนี้นั้นก็จะประยุกต์เพื่อให้เข้ากับบริบทกับสังคมของคนไทยนะครับพี่น้องพร้อมแล้วหรือยังครับผมยังไม่มั่นใจพี่น้องพร้อมแล้วหรือยังครับพี่น้องหันไปหาคนข้างๆและถามเขาบอกว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนที่ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้ขอในวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่มาเปิดเผยสำแดงถึงความจริงในเรื่องของประธานขอพระเจ้าทรงเมตตาเพื่อเราจะสามารถที่จะเข้าใจเพื่อเราจะสามารถค้นพบตัวของเราเองสามารถที่จะนำสิ่งนี้ไปใช้ได้เพื่อสามารถเป็นพระพรต่อคริสตจักรต่อพระวรกายของพระเยซูคริสต์เลยฐานกับพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูเอเมนเอเมนพี่น้องครับมีใครบ้างไหมครับที่เคยมีคำถามนี้ว่าเกิดมาทำไมมีใครบ้างครับเคยตั้งคำถามนี้ในชีวิตของท่านว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมมีใครเคยถามยกมือขึ้นหน่อยครับผมแปลกใจถ้าจะมีหลายคนไม่เคยถามว่าเกิดมาทำไมนะครับมีใครเคยถามตัวเองไหมครับว่าที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรนะปรับคำถามหน่อยมีไหมครับยกมือสูงๆให้เห็นหน่อยนะครับเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปเพื่ออะไรยกมือขึ้นหน่อยอยู่ไปเพื่ออะไรมีไหมครับมีหลายคนที่ยกมือขึ้นมีใครบ้างไหมครับที่ผ่านมาไม่เคยถามคำถามนี้เลยวันนี้มีคนมาตั้งคำถามนี้ให้ไม่เคยคิดมาก่อนอยากจะเริ่มต้นคิดเหมือนกันว่าอยู่ไปทำไมเกิดมาเพื่ออะไรยกมือขึ้นหน่อยมีไหมครับมีไหมครับสรรเสริญพระเจ้านะครับทั้งที่ยกมือและไม่ได้ยกมือขึ้นพี่น้องครับคำถามนี้เป็นคำถามที่มีความสำคัญมากๆคนมากมายในโลกนี้นั้นเขาใช้ชีวิตอยู่กับเพียงแค่การทำสิ่งที่เคยชินในการทำและทำอยู่ทุกๆวันหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นบอกให้เขาทำนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนหลายๆคนเขาทำไปอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นคนที่ตอบคำถาม what ในชีวิตแต่ไม่เคยตอบคำถาม why นะครับแล้วทำไปทำไมมีแต่ทำไปเรื่อยๆแต่ทำไปทำไมไม่มีใครที่เคยมาตั้งคำถามนี้และตอบคำถามนี้ให้กับตัวเองอย่างแท้จริงแต่ในวันนี้เราจะมาตอบคำถามนี้ด้วยกันเองไหมครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงโปรดออกแบบเรามาและสร้างเรามานั้นอย่างมีวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ไร้เหตุผลนะครับวันนี้นึกอยากจะสร้างมนุษย์ก็สร้างมนุษย์นะครับวันนี้นึกอยากจะไม่มีก็ไม่มีนะครับพระองค์นั้นมีแบบแผนและพระองค์นั้นมีน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบที่มีไว้ให้สำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เอเฟซัสบทที่2ข้อที่10นั้นเขียนไว้บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้นสร้างเรามานะครับเพื่อให้เรานั้นทำการดีมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่พระเจ้าทรงโปรดที่จะสร้างพวกเราขึ้นมาพี่น้องครับผมอยากจะเปรียบเทียบภาพให้พี่น้องเห็นแบบนี้ว่าถ้าเราเปรียบเทียบภาพของประเทศนะครับประเทศอาณาจักรของพระเจ้าก็เหมือนกับประเทศคริสตจักรนั้นเหมือนกับเป็นเมืองหลวงของประเทศคริสเตียนเหมือนเป็นประชากรของประเทศนั้นโภชนะของพระเจ้านั้นเป็นธรรมนูญที่เป็นกติการ่วมและเป็นกติกากลางเป็นกฎหมายสูงสุดที่เอาไว้ใช้ในการที่จะปกครองประเทศนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการที่อธิบายถึงความเป็นตัวตนของเราพี่น้องครับพระเจ้านั้นทรงโปรดที่สร้างเรามาโดยที่มีวัตถุประสงค์พระเจ้าสร้างเรามานั้นโดยที่วางเป้าหมายเอาไว้ให้กับเราเราทุกคนแต่ละคนนั้นอาจจะมีเป้าหมายหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราแต่เป้าหมายสูงสุด2อย่างที่มีอยู่ไม่ว่าจะมีเป้าหมายอีก100อย่าง 1,000 อย่าง 10,000 อย่าง 100,000 อย่าง ก็อยู่ภายใต้กรอบ2อย่างนี้อยู่เสมอเป้าที่1นั้นคือพระเจ้าอยากให้เราไปถึงความไปบุญในพระเยซูคริสต์หมายความว่าในวันหนึ่งนั้นเรานั้นจะมีคุณลักษณะเหมือนอย่างที่พระเจ้าเป็นไม่ได้แปลว่าวันหนึ่งเราจะเป็นพระเจ้าไม่ใช่เราจะไม่เคยมีวันเป็นพระเจ้าเราจะเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สะท้อนภาพพระฉายของพระเจ้าคำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนเพื่ออธิบายเรื่องนี้นั้นเป็นคำศัพท์ที่ยกภาพเปรียบเทียบเหมือนกับเอาตราประทับไปประทับอยู่บนขี้ผึ้งนะครับเมื่อประทับตราลงไปก็เห็นรอยของตรานั้นอยู่ในขี้ผึ้งเรานั้นเป็นพระฉายที่สะท้อนพระเจ้าเราจะไม่เคยเป็นพระเจ้าแต่เราสะท้อนภาพให้เห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรเมื่อการรื้อฟื้นในชีวิตมนุษย์ออกจากสภาวะที่หล่นไปในความบาปนั้นเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบในวันหนึ่งเราจะสะท้อนภาพนั้นอย่างสมบูรณ์นั่นเป็นเป้าที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้ให้มนุษย์ทุกคนคริสเตียนทุกคนนั้นก้าวไปถึงในจุดนั้นให้ได้ในวันหนึ่งและพระเจ้าจะช่วยเราผู้ญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราไม่ใช่โดยกำลังของเราแต่โดยกำลังพระเจ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายนั้นอีกทางด้านหนึ่งนั้นไม่เพียงแต่สิ่งที่เราเป็นที่พูดไปในสิ่งแรกแต่อันที่2คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำพระเจ้านั้นออกแบบเรามาเพื่อเรานั้นพระเจ้าตั้งเป้าหมายให้เราเป็นคนที่เกิดผลสูงสุดในอาณาจักรของพระองค์พระองค์นั้นได้ตั้งเป้าหมายให้เรานั้นสามารถที่จะเอาทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดให้ไว้ในชีวิตของเราออกมาใช้นะครับเพื่อเราจะสามารถที่จะมีผลในการทำให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นขยายออกไปได้อย่างเกิดผลสูงสุดอย่างแท้จริงและนี่เป็นเป้าอีกเป้าหนึ่งที่พระเจ้านั้นได้วางเอาไว้ให้ทุกการตัดสินใจทุกเป้าย่อยที่เรามีในชีวิตของเราตั้งแต่เรื่องของการเรียนการทำงานการแต่งงานการมีลูกนะครับหรือเรื่องของทางเศรษฐกิจหรือเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ภายใต้กรอบของ2สิ่งนี้ที่พระเจ้าทรงโปรดวางเอาไว้ให้กับชีวิตของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ฉะนั้นพระเจ้านั้นจึงมีเป้าหมายทางอาณาจักรให้กับชีวิตของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ใครก็ตามที่พยายามที่จะสร้างเป้าของตัวเองขึ้นมาที่เป็นเป้าที่ฉลับหรือว่าขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าได้วางเอาไว้ในท้ายที่สุดจะพบทางตันระหว่างทางจะพบกับความขัดแย้งระหว่างทางจะพบกับความตึงเครียดระหว่างทางจะพบกับแรงตึงที่เกิดขึ้นในชีวิตวิธีที่ดีที่สุดนั้นก็คือการที่ยอมรับเป้าที่พระเจ้าทรงวางไว้ในชีวิตของพวกเราแต่ละคนเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการยึดความจริงของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆมนุษย์สามารถที่จะค้นพบความจริงของพระเจ้าได้ใน2เส้นทางหลักๆเส้นทางที่1ก็คือใช้วิธีลองผิดลองถูกเอาตัวเองเข้าไปเป็นอุปกรณ์ในการที่จะลองทฤษฎีโน้นลองทฤษฎีนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งบางทีพอไปตรงกับความจริงของพระเจ้าก็จะพบความจริงพระเจ้าขึ้นมาแต่ว่าถ้าไม่ตรงกับความจริงของพระเจ้าตัวเองก็กลายเป็นหนูทดลองพบกับความบาดเจ็บพบกับปัญหาชีวิตที่เข้ามาชีวิตโดยไม่จำเป็นวิธีนี้เป็นวิธีที่พยายามหาความจริงจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนนะครับคือพยายามที่จะเอาตัวเองเป็นอุปกรณ์ในการไปทดสอบหรือทดลองทฤษฎีต่างๆนะครับจนกระทั่งเจอความจริงบางเสี้ยวบางส่วนแต่ผลที่เกิดขึ้นคือตัวเองก็รับผลกระทบไปอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าคือพระเจ้านั้นยื่นความจริงจากข้างบนลงมาข้างล่างคือพระเจ้ายื่นความจริงให้เลยแล้วก็บอกว่าเอาไปใช้เอาไปทำแล้วจะเห็นพระพรที่เกิดขึ้นกระบวนการนี้เงื่อนไขที่มีความสำคัญมากคือการเชื่อฟังการที่เรายอมเชื่อฟังพระเจ้าแบบง่ายๆจะเป็นวิธีการป้องกันภัยของตัวเองอย่างดีที่สุดที่เราไม่ต้องเอาตัวเองนั้นเข้าไปเป็นหนูทดลองก่อนที่จะพบกับความจริงนั้นเราสามารถที่ได้รับพระพรพระเจ้าโดยตรงและได้รับอย่างง่ายๆโดยวิธีแบบนี้ฉะนั้นการที่เราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้แปลว่าพระเจ้าเป็นเผด็จการไม่ใช่แปลว่าพระเจ้าไม่อยากฟังความคิดของเราไม่ใช่แต่ว่าความจริงมีอยู่ว่าพระองค์คือพระเจ้าและพระองค์นั้นทรงรู้ดีที่สุดฉะนั้นพระองค์นั้นได้บอกความจริงกับเราเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถที่จะไปพูดความจริงอื่นใดที่จะไปสูงกว่าหรือชนะความจริงของพระเจ้าได้แม้ว่าต่อให้พระเจ้าสปอร์ตพระเจ้าจะยินดีมากขนาดไหนให้เราพยายามจะถกเถียงกับพระเจ้าเราก็จะไม่มีวันที่จะพบว่ามนุษย์คนบาปจะไปรู้ความจริงได้ดีกว่าพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าบอกให้ง่ายๆพระเจ้าบอกให้โดยตรงเป็นวิธีเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุดแต่เงื่อนไขนั้นคือความเชื่อฟังซึ่งเป็นสิ่งที่โลกนี้นั้นกำลังวิ่งห่างไปเรื่อยๆเพราะโลกนี้กำลังเป็นโลกที่ปฏิเสธสิทธิอำนาจเป็นโลกที่ต้องการทำตามใจของตัวเองเป็นโลกที่คิดว่าตัวเองคิดดีกว่านะครับทำให้บางคนนั้นอยู่ใกล้แต่เหมือนกับอยู่ไกลมีพระวจนะอยู่ในมือแต่ก็ไม่ได้ใช้ถ้าในวันนี้เราเอาพระวจนะของพระเจ้ามาเปิดแล้วมาใช้อย่างแท้จริงเราจะกลายเป็นคนที่สามารถดำเนินชีวิตและสามารถที่จะรับใช้ได้สมอย่างที่พระเจ้าได้ออกแบบเรามาและเราจะพบว่าเราเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่คนมากกว่า 90% 95% จะบอกเอเมนเห็นด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ยากแต่ลงมือทำเป็นสิ่งที่ยากกว่าวันนี้พี่น้องพร้อมหรือไม่ที่ไม่เพียงแค่เห็นด้วยแต่ว่า จะยินดีทำตามนั้นพี่น้องจะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากคริสตจักรนี้จะมีความสุขมากคริสตจักรนี้จะมีการเกิดผลอย่างมากมายที่เกิดขึ้นและพระพรและคำพยานจะเกิดที่อย่างมากมายในท่ามกลางพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับพี่น้องครับคนส่วนใหญ่นั้นมักจะพยายามค้นหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองนั้นผ่านทาง3ทางหลักๆนะครับทางที่1นะครับคือผ่านทางเรียกว่าแนวโน้มหรือว่าเป็นความนิยมหรือที่ภาษาอังกฤษว่าเทรนด์นะครับเทรนด์นั้นเป็นอย่างไรก็พยายามที่จะไปแบบนั้นตอนนี้เทรนด์นั้นคนนั้นชอบย้อมสีผมนะครับเขาก็จะย้อมสีผมตามมีสมัยหนึ่งนะมีเทรนด์หรือว่ามีค่านิยมแบบนี้ว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกจะต้องเป็นหมอนะครับมีความรู้สึกรุนแรงมากว่าต้องให้ลูกเป็นหมอทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าลูกๆของทุกคนเขาเป็นหมอกันหมดงั้นลูกเราต้องเป็นหมอบ้างนะครับสมัยนี้ไม่รู้ว่าเขามีค่านิยมให้ลูกเป็นอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยบางคนไปตามสมัยนิยมบางคนนั้นไปตามค่านิยมนะครับเพียงว่าเทรนด์ว่าอย่างไรก็จะไปแบบนี้นะครับอันที่2คือผ่านทางสิ่งที่คนอื่นเขาบอกมาคนอื่นเขาบอกอะไรเรามานะครับเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจริงหรือไม่มันถูกหรือไม่เขาว่าแบบนี้ก็ทำตามไปนะครับจะมั่นใจได้อย่างไรอะไรเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องไม่มีนะครับหลายครั้งเป็นเพียงแค่ความเห็น1แต่ความเห็นนั้นอาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นความจริงก็ได้อันที่3คือผ่านทางความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่ดังที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราพบสิ่งนี้เราจะกลายเป็นคนที่ได้รับพระพรที่สุดในชีวิตของเราอย่างแท้จริงพี่น้องครับในวันนี้เรานั้นต้องพาตัวของเราเองนั้นออกมาจากวงจรของการที่เรานั้นเพียงแค่ทำสิ่งที่เคยทำมาผมไม่ได้บอกให้เราวันหนึ่งเราจะหยุดทำไม่ใช่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีหลังจากที่ได้คิดไตร่ตรองแล้วก็ทำต่อไปนะครับแต่ว่าเกิดมันไม่ดีขึ้นมาล่ะฉะนั้นพี่น้องน่าจะมานั่งลงแล้วคิดดูจริงๆว่าในวงจรความเคยชินนี้ที่เราทำอยู่เรื่อยๆเป็นรูทีนทำอยู่เรื่อยๆนั้นจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันควรทำหรือไม่พี่น้องเคยตั้งเวลาหรือเปล่ามีเวลาให้ตัวเองสักครู่หนึ่งมีเวลาให้ตัวเองสักวัน2วัน3วันที่ไม่มีสิ่งรบกวนจากสิ่งรอบข้างเข้ามารุมเร้าในชีวิตเพื่อถ้ามีโอกาสนั่งลงและคิดแล้วก็ไตร่ตรองอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วในเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเรานั้นเราควรจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรผมอยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าวันนี้เป็นวันแรกของเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดในชีวิตของท่านฉะนั้นรีบคิดเสียว่าจริงๆเราควรจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเอเมนไหมครับพี่น้องครับแนวคิดของS.H.A.P.Eนะครับ S.H.A.P.E ก็คือการที่เรานั้นมาค้นพบความเป็นตัวตนของเราในพระเจ้าอย่างแท้จริงว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรนะครับพระเจ้าออกแบบเรามาอย่างไรเพื่อที่เราจะสามารถกลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตได้อย่างดีที่สุดเกิดผลมากที่สุดทั้งในปัจจุบันและส่งผลต่อในนิรันดร์การในชีวิตของเราพี่น้องครับเป็นเรื่องแปลกนะครับมีมนุษย์นั้นสามารถทุ่มเทเงินนะครับเป็นทุ่มเททรัพยากรต่างๆมากมายในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลแต่กลับทุ่มเทเวลาเงินทองทรัพยากรน้อยมากในการศึกษาเรื่องตัวของเขาเองตัวของท่านเองนั่นแหละนะครับกลับศึกษาน้อยมากมีคนมากมายที่ทุ่มเทเวลาทรัพยากรมากมายไปศึกษาเรื่องของเต่าเรื่องของปลาโลมาฉลามนะครับดอกไม้นะครับไปศึกษาเรื่องภูเขาไฟนะครับไปศึกษาเรื่องอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ใช้เวลาเยอะในการศึกษาเรื่องเกมนะครับไปศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายใช้เวลามากมายทุ่มเทกับการศึกษาเรื่องต่างๆที่จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่สิ่งที่เป็นตัวของท่านเองกลับไม่ได้ให้เวลาในการศึกษาท่านควรให้เวลามากจริงๆกับการศึกษาตัวท่านเองมากจริงๆในการศึกษาครอบครัวของท่านมากจริงๆในการศึกษาคู่ครองของท่านมากจริงๆในการศึกษาลูกของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขที่ยั่งยืนที่สุดในชีวิตของพวกท่านแต่ละคนที่อยู่ที่นี่คนบางคนอยู่ใกล้กันแต่กลับดูเหมือนอยู่ไกลกันและไม่รู้จักกันคนบางคนนั้นไม่รู้จักแม้แต่ตัวเองไม่รู้ความต้องการตัวเองไม่รู้นิสัยตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไปเพื่ออะไรมีชีวิตที่ว่างๆนะครับว่างเปล่าที่เกิดขึ้นอย่าให้ท่านนั้นกลายเป็นคนที่พบกับหายนะแบบนี้ในชีวิตของท่านเลยเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าจะมาช่วยพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับตัวอักษร5ตัวนี้ S.H.A.P.E นั้นอยู่ในภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นอักษรตัวต้นของคำ5คำนะครับซึ่งจะเป็นโครงของคำบรรยายในตลอด5ครั้งเริ่มจากวันนี้เป็นครั้งที่1 S นั้นมาจาก spiritual gifts นะครับหรือว่าของประทานฝ่ายพระวิญญาณนะครับ ของประธานฝ่ายวิญญาณ H เป็นตัวอักษรตัวแรกของคำว่า heart นะครับหรือว่าใจหัวใจหรือภาระใจอักษร A นะครับเป็นอักษรตัวต้นของคำว่า abilities นะครับหรือว่าความสามารถนะครับอักษร P เป็นตัวต้นของคำว่า personality หรือว่าบุคลิกความเป็นตัวตนของเรานะครับและอักษร E คือ experience หรือประสบการณ์นะครับว่าประสบการณ์ชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรพระเจ้านั้นใช้ทุกอย่างในความเป็นตัวตนของเราในการที่จะทำให้มีผลต่องานพระเจ้าในการที่ประสบความสำเร็จได้ S หรือ spiritual gift หรือของประธานฝ่ายวิญญาณซึ่งจะเป็นหัวข้อหลักในการที่จะพูดต่อในวันนี้นั้นเป็นความสามารถฝ่ายวิญญาณเป็นความสามารถเหนือธรรมชาตินะครับไม่ว่าการแสดงออกรูปแบบการแสดงออกจะดูเหนือธรรมชาติหรือไม่เหนือธรรมชาติก็ตามแต่ว่าเป็นความสามารถที่เหนือธรรมชาติที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับผู้เชื่อทุกคนที่อยู่ที่นี่ heart หรือภาระใจพระเจ้าสามารถทำงานในใจของเราได้ถ้าเราเป็นคนที่มีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าเราจะสะท้อนภาระใจของพระเจ้าโดยปริยายถ้าอยู่ห่างไกลพระเจ้าก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นภาระใจส่วนตัวที่อาจจะไม่ใช่เป็นภาระใจของพระเจ้าแต่ถ้าอยู่ใกล้พระเจ้านั้นคงอดไม่ได้ที่จะรับภาระใจของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรานี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำงานในใจของเราได้ abilities หรือว่าความสามารถนั้นเป็นความสามารถฝ่ายธรรมชาติซึ่งไม่เหมือนกับความสามารถฝ่ายวิญญาณที่เป็นอักษร S เป็นความสามารถฝ่ายธรรมชาติที่มาตอนเกิดในฝ่ายธรรมชาติหรือที่คนมากมายเรียกว่าพรสวรรค์นะครับเป็นความสามารถต่างๆมากมายที่คนนั้นที่เกิดมาแม้ไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็มีและคริสเตียนก็มีด้วยในฐานะที่เราเกิดมาในโลกนี้พระเจ้าก็ให้สิ่งนี้กับเราหรืออักษร P personality หรือบุคลิกที่แต่ละคนนั้นมีเหมือนกันบ้างต่างกันมากต่างกันบ้างนะครับท่านจะเห็นว่าพี่น้องบางคนลูกๆบางคนนั้นนะครับเกิดในครอบครัวเดียวกันแต่ว่าทำไมอุปนิสัยไม่ค่อยเหมือนกันแต่คนนี้เงียบคนนี้เป็นคนชอบโผงผางแต่คนนี้เป็นคนสุภาพนะครับไม่มีคำตอบอื่นใดพระเจ้าออกแบบเข้ามาแบบนั้นนะครับหรือคนที่เป็นฝาแฝดด้วยซ้ำแต่นิสัยกลับไม่เหมือนกันนะมีบุคลิกที่แตกต่างกันหรือประสบการณ์ E หรือประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่หล่อหลอมในชีวิตของพวกเราแต่ละคนนั้นเป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เรานั้นผ่านเข้าไปไม่มีประสบการณ์ใดเลยสักประสบการณ์หนึ่งที่จะเสียเปล่าไม่ว่าประสบการณ์นั้นดูเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือเป็นประสบการณ์ที่ดูเหมือนไม่ดีในชีวิตของท่านนะครับไม่มีคำว่าเจ็บฟรีในอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้ท่านนั้นผ่านเข้าไปพระเจ้าจะให้ท่านนั้นได้เอาสิ่งนั้นมาใช้ในการที่จะมีส่วนในการที่ทำให้คนอื่นนั้นได้รับพระพรอย่างมากมายแน่ๆในอนาคตนะครับและเห็นว่าสิ่งนี้ทั้ง5สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของคนมากมายในพระคัมภีร์โดยที่ผมจะลองยกตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่เห็นมีความชัดเจนเกิดขึ้นก็คืออาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่มีเชฟหรืออักษร5ตัวนี้ในชีวิตของท่านและ5สิ่งนี้ที่ท่านมีนั้นก็เป็นพระพรอย่างมากต่อคริสตจักรสมัยแรกจนทั้งมีผลต่อพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ผมจะลองยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นนะครับเราลองดูในอักษรตัวแรก S อาจารย์เปาโลนั้นมีของประทานที่มาจากพระเจ้านะครับหรือของประทานที่พระเจ้าทรงโปรดประทานมาให้2ทิโมธีบทที่1ข้อ11สำหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศเป็นอัครทูตและเป็นอาจารย์และแน่นอนเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลมีของประทานอื่นๆด้วยที่เป็นของประทานพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของท่านนะครับเราเห็นอักษร H หรือ Heart หรือภาระใจของอาจารย์เปาโลโรมบทที่15ข้อ20บอกว่าอันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้ว่าเนี่ยเป็นภาระใจเริ่มท่านเป็นคนที่เดินพระเจ้าเป้านี้ก็สัมพันธ์กับเป้าของพระเจ้านะตั้งเป้าไว้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นด้วยได้วางไว้ก่อนแล้วนะครับเราเห็นอักษร A หรือความสามารถของอาจารย์เปาโลนะครับในพระธรรมกิจการท่านบอกว่าท่านนั้นเย็บเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์เมกเกอร์นะครับเป็นคนที่เย็บเต็นท์เป็นคนที่ดูแลตัวเองทางเศรษฐกิจได้นะครับท่านเห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการพูดนะครับอาจารย์เปาโลพูดได้อย่างฉะฉานใครที่เคยอ่านพระคัมภีร์เนี่ยจะเห็นอาจารย์เปาโลพูดได้ฉะฉานมากนะครับคือใครมาโต้วาทีอาจารย์เปาโลเนี่ยคงเจอคู่ปรับนะครับที่น่ากลัวมากๆเพราะพูดได้แบบเป็นตรรกะพูดได้อย่างดีชัดถ้อยชัดคำนะครับอุดช่องโหว่ทุกอย่างหมดนะครับจนคนไม่รู้จะตอบกลับอย่างไรนะครับสามารถถกเถียงด้วยเหตุผลได้เป็นอย่างดีมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจของคนในการที่เชิญชวนคนนะครับพูดกับคนยิวก็โน้มน้าวใจคนยิวพูดกับคนต่างชาติก็โน้มน้าวใจคนต่างชาติทั้งสองพวกนี้เป็นคนละเรื่องกันเลยคนต่างชาติคือชาวกรีกคนที่มีวัฒนธรรมของกรีกนั้นเป็นพวกคนที่คิดเป็นตรรกะคิดเป็นเหตุผลในขณะพวกคนยิวเป็นพวกชอบประสบการณ์นะครับเป็นคนที่มีจุดแข็งในทางด้านของการใช้อารมณ์นะครับฉะนั้นอาจารย์เปาโลนั้นคุยกับคนฝากไหนก็สามารถที่จะโน้มน้าวได้ทั้งคู่นั้นเป็นคนมีสกิลหรือมีความชำนาญที่กว้างมากจริงๆในการที่สามารถจะคุยกับคนแบบไหนนะครับก็สามารถโน้มน้าว ใจได้นะถ้าเป็นเซลล์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยขายของได้คนทุกประเภทเลยนะครับเพราะเป็นคนที่สามารถโน้มน้าวใจคนได้เก่งมากนี่เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นมีความสามารถทางการพูดที่ดียอดเยี่ยมอาจารย์เปาโลเอาสิ่งนี้ในการที่เอามาใช้ในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยในอักษร P หรือ personality นะครับหรือว่าความบุคลิกของอาจารย์เปาโลนะครับเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะครับเราเห็นภาพเลยว่าการรับใช้ของเปาโลนั้นสะท้อนด้วยความกระตือรือร้นนะครับตั้งแต่หนุ่มจนแก่ตั้งแต่อยู่ข้างนอกจนอยู่ในคุกก็มีความกระตือรือร้นนะครับเขียนจดหมายฝากก็ยังอ่านแล้วยังมีความกระตือรือร้นคือคนติดคุกอาจารย์เปาโลไม่ได้ติดคุกเพราะทำผิดนะครับแต่ถูกข่มเหงนะครับคนติดคุกสามารถหนุนใจคนอยู่นอกคุกให้รับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลได้เป็นคนมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนปลายนะครับมีไฟของพระเจ้าอยู่เสมอกาลาเทียบทที่1ข้อที่13ถึง14เพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังอยู่ในศาสนายิวว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนักและพยายามทำลายเสียก่อนเชื่อก็ต่อต้านอย่างรุนแรงนะครับแล้วพอหลังเชื่อเป็นยังไง14และข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าแล้วเราก็ค้นพบว่าอาจารย์เปาโลหลังจากเชื่อนั้นมีความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้ามากนะครับตอนที่พระเยซูมาปรากฏนั้นตอนที่อยู่บนถนนไปดามัสกัสนะครับมีแสงจากฟ้าฟาดลงมาอาจารย์เปาโลล้มลงนะครับช็อกไปอยู่3วันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานะครับพระเยซูบอกว่าเปาโลมาข่มเหงเราทำไมเปาโลเริ่มเข้าใจออกเข้าใจผิดมาตลอดที่ต่อต้านเรื่องพระเจ้ามาตลอดจริงๆเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องดีเปาโลไม่เพียงแต่หยุดต่อต้านภายใน3วันจนลุกขึ้นรับใช้เจอทั้งดูเหมือนเป็นคนละคนกันพวกคนที่เชื่อพระเจ้านะครับคนเชื่อพระเจ้าตอนนี้ก็งงว่าเปาโลนี่กำลังเนียนหรือเปล่ากำลังเสแสร้งหรือเปล่านะครับกำลังจะมาเป็นสปายหรือเปล่านะครับพวกคนที่เป็นพวกที่เคยต่อต้านด้วยกันเห็นอาจารย์เปาโลก็งงเกิดอะไรขึ้นเพราะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมีความกระตือร้นมากๆและเปาโลก็เอาสิ่งนี้มาใช้ในการรับใช้พระเจ้าตั้งแต่รับเชื่อจนทั้งวันสุดท้ายในชีวิตและเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์เปาโลนั้นมีประสบการณ์ด้วยคืออักษร E นะครับถูกจองจำในคุกหลายครั้งถูกเคี่ยนนะครับ5ครั้งจากพวกยิว3ครั้งจากพวกโรมันการเคี่ยนนั้น1เซตของการเคี่ยนนะครับไม่ใช่ยกเวท1เซตนะการเคี่ยน1เซต39ครั้งนะครับหวดไปทั้งหมด39ครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเปาโลนั้นมีประสบการณ์ของการถูกข่มเหงจึงเขียนจดหมายฝากหนุนใจพี่น้องที่มีประสบการณ์ในการถูกข่มเหงได้เป็นอย่างดีผจญกับภัยเรือแตกครั้งหนึ่งต้องอยู่ในน้ำถึง24ชั่วโมงนะครับเคยไปอยู่ในกลางทะเลนะครับหรือเปล่าครับแล้วก็ไม่มีปลาโลมาว่ายอาจจะมีปลาฉลามว่ายอยู่ข้างๆก็ได้นะครับว่ายมาส่งนะครับแล้วก็ผจญภัยจากน้ำท่วมจนปล้นสัตว์ป่านะครับถูกเพื่อนทรยศหักหลังอีกงั้นเปาโลนั้นเจอประสบการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีในชีวิตของตัวเองมากมายเปาโลนั้นแทนที่จะมีความขมขื่นเปาโลก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเขียนหนุนใจคนได้อย่างมากมายงั้นเปาโลนั้นได้ค้นพบS.H.A.P.Eเขาได้ค้นพบS.H.A.P.Eของตัวเองวันนี้ไม่เพียงแต่เปาโลแต่ชีวิตของท่านก็จะค้นพบS.H.A.P.Eในชีวิตของท่านเองเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับไอพี่น้องหันไปหาข้างๆหน่อยบอกว่าวันนี้คุณจะพบS.H.A.P.Eของตัวเองครับพี่น้องครับในวันนี้ไม่ว่าS.H.A.P.Eในฝ่ายธรรมชาติของท่านเป็นอย่างไรเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเรากำลังพูดถึงS.H.A.P.Eในฝ่ายวิญญาณในชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงโปรดสร้างS.H.A.P.Eที่ในฝ่ายวิญญาณที่มันดูดีจริงๆในชีวิตของท่านในวันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าท่านค้นพบS.H.A.P.Eในตัวท่านเองท่านจะเห็น3สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งที่1ท่านจะเห็นความจดจ่อท่านจะมีโฟกัสหมายความว่าอะไรหมายว่าแทนที่ท่านจะทำอะไรสัพเพเหระเยอะไปหมดในโลกนี้นะครับเดี๋ยวก็หันไปทางซ้ายเดี๋ยวหันไปทางขวาเขาว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นกระแสว่าอะไรก็ไปตามนั้นท่านจะเริ่มมีโฟกัสชีวิตของคนนั้นสั้นจริงๆพี่น้องครับมันสั้นกว่าที่ท่านคิดเยอะมากมันสั้นกว่าที่ท่านคิดเยอะมากๆชั่วพริบตาเดียวตอนนี้ท่านมีอายุในขณะที่ท่านมีอยู่แล้วในวันเวลานี้อีกพริบตาหนึ่งมันจะคูณ2อีกพริบตาหนึ่งมันจะคูณ3เข้าไปและท่านจะรู้สึกว่าท่านหวนอดีตไม่ได้วัยหนุ่มสาวท่านจะเริ่มพ้นไปแรงท่านจะเริ่มตกความสดชื่นความสดใสปริมาณเวลาที่มีมากมายนะครับมันจะเริ่มหายไปฉะนั้นจะเกิดความจดจ่อคนที่ไม่มีความจดจ่อเพราะยังไม่ค้นพบS.H.A.P.Eในเมื่อเขายังไม่ค้นพบS.H.A.P.Eในชีวิตของเขาเขาก็เลยว่างเขาก็เลยขาดความชัดเจนสิ่งต่างๆรอบข้างก็ขโมยชีวิตของเขาไปได้ง่ายๆมารก็มาขโมยเวลาของเขาไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้เขาอยู่ไปทำไมเขาไม่รู้เขาอยู่ไปเพื่ออะไรเขาตอบไม่ได้ชัดๆในเมื่อตอบไม่ได้ชัดๆเขาก็เอาเวลาไปทิ้งเรี่ยราดให้กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ต่างกับคนที่เมื่อเขาค้นพบเป้าหมายในชีวิตเมื่อดูจากเป้าหมายโอ้โหเวลาที่ดูเหมือนเยอะมันน้อยไปถนัดทันทีเลยเขาจึงพุ่งเวลาทั้งหมด นะครับวางแผนเวลาตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อให้เวลาเท่าที่มันมีมันสามารถตอบเป้าหมายพระเจ้าให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้นะครับดูได้ว่าคนไหนคนพบเชฟไม่คนพบเชฟดูว่าชีวิตเขามีโฟกัสไหมอันที่สองก็คือความเติมเต็มในจิตใจ fulfillment นะครับความเติมเต็มในจิตใจนั้นมีความสุขจริงๆหรือไม่คนบางคนได้ทำหลายอย่างที่เขาอยากจะทำแต่เขาไม่ได้มีความสุขเขามี pleasure คือเขามีความพึงพอใจแต่เขาไม่มี peace เขาไม่มีสันติสุขในจิตใจเขาเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำเขากำลังรู้ว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดจิตนึกผิดชอบจะเข้ามาตอกย้ำใจเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจะมีความฟ้องผิดลึกๆอยู่ในชีวิตว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่เขาควรทำจริงๆเขาจะรู้สึกแย่กับตัวเองเขาจะรู้สึกว่าคุณค่าตัวเองลดลงมาฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเมื่อเราเป็นคนที่ค้นพบเชฟหรือค้นพบสิ่งที่พระเจ้าออกแบบเราไว้แล้วเราดำเนินตรงตามนั้นด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงเรามี fulfillment เราเป็นคนที่มีความสุขมากๆส่วนลึกในจิตใจนั้นเรามีความมั่นใจว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ชีวิตเราสามารถที่จะได้ทำและท่านจะมีความภูมิใจในตัวของท่านเองท่านจะมี self image หรือว่ามีมุมมองตัวชีวิตของตัวเองนั้นสูงมากๆท่านจะรู้สึกตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่เป็นคนที่ไร้ค่านี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอาจจะมีคนมากมายบอกท่านเป็นคนดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แต่ว่าลึกๆในใจท่านรู้ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นจริงๆอันที่3คือมีการเกิดผลหรือ fruitfulness นะครับหรือการเกิดผลในชีวิตของท่านเพราะว่าอะไรท่านกำลังทำในสิ่งที่ตัวท่านเป็นเมื่อทำสิ่งที่มันเป็นตัวตนของท่านท่านจะทำได้ดีเมื่อท่านทำได้ดีท่านจะเห็นการเกิดผลเกิดขึ้นแทนที่จะไปทำในสิ่งที่จริงๆตัวท่านไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ท่านทำทีไรก็พังทำทีไรก็เจ๊งนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ออกแบบมาให้ท่านทำในสิ่งนั้นทำแล้วมันก็จะไม่เห็นอะไรที่เกิดผลแต่พอทำในสิ่งที่เราถูกออกแบบมาเราจะเห็นการเกิดผลที่เกิดขึ้นนี่คือ3สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าท่านค้นพบเชฟแต่ถ้าท่านไม่ค้นพบเชฟท่านเห็นอะไร3อย่างนะครับเห็นสิ่งที่1คือเห็นความโกลกวายนะครับท่านเห็นถึงความรู้สึกหงุดหงิดนะครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะถ้ามีความรู้สึกนี้ในใจเสมอมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แล้วสิงก็บอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมไม่ได้บอกมันไม่ใช่ในความหมายท่านทำตามใจตัวเองไม่ใช่นะครับแต่ว่าท่านมันไม่ใช่จริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านจะพบกับความเหนื่อยล้าในชีวิตมีความรู้สึกเหนื่อยอันนี้อันที่2มีความเหนื่อยนะครับไม่เพียงแต่ frustration อันที่1มี fatigue เกิดขึ้นมีความเหนื่อยนะครับมีความรู้สึกที่มันเหนื่อยลึกมันไม่ใช่นะครับแล้วมันยิ่งทำยิ่งเหนื่อยเพราะว่ามันกำลังทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนของเราหรืออันสุดท้ายเฟียร์มีความรู้สึกกลัวว่าแล้วทำไปเรื่อยๆท้ายสุดเนี่ยมันจะเสียเปล่าหรือเปล่าที่มาทั้งหมดทำมาทั้งหมดนี้หรือตกลงมันไม่ใช่นะครับฉะนั้นในวันนี้ถ้าเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้วค้นพบตัวตนของเราอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมพี่น้องหันไปครั้งหนึ่งบอกว่าค้นพบตัวตนให้เจอในวันนี้วันนี้ในเวลาที่เหลืออยู่เราจะใช้เวลาสั้นๆในการที่จะมาดูถึงเรื่องของการค้นพบสิ่งแรกอักษร S อักษร S คืออะไรครับ spiritual gift ไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับอักษร S คือ spiritual gift นะครับแปลว่าของประทานฝ่ายวิญญาณพี่น้องบอกคนข้างของประทานฝ่ายวิญญาณผมอยากเริ่มแบบนี้คนหลายคนพอได้ยินคำว่าฝ่ายวิญญาณเลยฟังดูลึกลับจับต้องไม่ได้นะครับของประทานฝ่ายวิญญาณแท้จริงไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน1 โครินธ์บทที่12ข้อ1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจนะครับในภาษาอังกฤษไม่อยากให้เรา ignorant ก็คือหมายว่าไม่อยากให้เราไม่รู้ความจริงนั้นถ้าจะแปลให้เราเกิดความเข้าใจที่ง่ายๆข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่รู้นะครับเกี่ยวกับของประทานจากพระวิญญาณข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่รู้เปาโลกำลังบอกว่าอะไรเปาโลกำลังบอกว่าเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยสติปัญญาความชาญฉลาดมากมายเพื่อที่จะเข้าใจนะครับปัญหามีเพียงคือไม่รู้ไม่ได้รับรู้วิธีอยากให้คนสามารถเอาของประทานฝ่ายวิญญาณมาใช้คือทำให้เขารู้นะครับมันไม่ได้ยากที่จะรู้หรือเข้าใจเลยมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนฉะนั้นในวันนี้เราตั้งเป้าด้วยกันดีไหมครับว่าเราจะรู้ว่าของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นคืออะไรเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับหันไปหาคนข้างบอกว่าเรื่องนี้เรื่องกล้วยเราสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับพี่น้องครับของประทานฝ่ายวิญญาณเป็นกุญแจนะครับที่ไขไปสู่การดำเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้กับเราเพราะอะไรรู้ไหมคนบางคนถามว่าน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นอยากให้เราทำอะไรมีใครเคยถามคำถามนี้ไหมหรือมาอยู่ในคริสตจักรบอกว่าแล้วเราจะรับใช้อะไร น้ำพระทัยคืออะไรบางคนด้วยความจริงใจนะใช้เวลาอดอาหาร40วันนะครับเพื่อจะแสวงหาว่าน้ำใจพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นคืออะไรพี่น้องครับวิธีนั้นพระเจ้าก็บอกเราได้แต่วิธีที่ง่ายกว่าเยอะเลยค้นพบของประทานท่านให้เจอเพราะพระเจ้านั้นให้อะไรท่านมาก็ให้ท่านทำสิ่งนั้นนั่นแหละพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่คงเส้นคงวาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีเหตุมีผลเอเมนไหมครับพี่น้องครับคงไม่ได้เรียกให้ท่านทำแบบหนึ่งแล้วก็ให้ความสามารถอีกแบบหนึ่งฉะนั้นให้ความสามารถอะไรมาก็นำไปสู่ข้อสรุปว่าให้ท่านทำสิ่งนั้นนั่นแหละใครอยากจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของท่านวิธีที่ง่ายค้นพบของประทานฝ่ายพระวิญญาณให้เจอเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรเพราะเรียกพระเจ้าให้ของประทานอะไรมาก็เรียกให้ท่านเอาสิ่งนั้นไปใช้เพื่อเป้าหมายนั้นนั่นเองเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับคริสเตียนจำนวนมากประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขาได้รับใช้ตามของประทานผมขอพูดสมดุลในช่วงบุกเบิกบางทีเรามีของประทานไม่ครบเรามีบุคลากรไม่พอแม้เป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับของประทานเราควรมีท่าทีที่ดีและยินดีทำอาสาตัวทำเพราะมันไม่มีใครทำแต่ถ้าวันหนึ่งมีคนที่มีของประทานตรงกับงานนั้นๆเราสามารถถ่ายงานต่อไปได้เราก็ควรจะรีบถ่ายไปเพราะเขามีของประทานและทำได้ดีกว่าเราแต่ตอนช่วงเริ่มต้นเราไม่เอาสิ่งนี้มาเป็นเงื่อนไขหรือว่าตั้งแง่ตั้งงอนนะครับโดยการบอกว่าไม่มีของประทานงั้นจะไม่ขอทำนะครับไม่ว่าโบสถ์จะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่สนไม่ทำก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นแก่ตัวนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้ามันขาดบุคลากรจริงๆเราก็ควรมีใจอาสาในการยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อมันจะสามารถที่จะเดินหน้าไปได้แต่เราควรจะมองหาคนที่สามารถมีของประทานตรงและมาทำในสิ่งนั้นและเพื่อเราจะสามารถย้ายไปทำในสิ่งที่เป็นของประทานที่ตรงกับเราที่สุดเพื่อรวมทั้งหมดแล้วคริสตจักรได้ประโยชน์ที่สุดอาณาจักรได้ประโยชน์ที่สุดเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราจะมาดูลักษณะของประทานฝ่ายวิญญาณเราจะเริ่มจากหัวข้อถัดไปว่าของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ใช่อะไรบ้างนะครับของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ใช่อะไร3อย่างอันที่1ของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แนวโน้มฝ่ายธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นแนวโน้มฝ่ายธรรมชาติหรือภาษาอังกฤษว่า traits natural traits นะครับของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เป็นแนวโน้มฝ่ายธรรมชาติพอดีเรามีแนวโน้มเป็นคนที่ชอบบุกน้ำลุยไฟฉะนั้นเราต้องมีของประทานการประกาศแน่เลยอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงฉะนั้นของประทานนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวโน้มในฝ่ายธรรมชาติในชีวิตของเรานะครับอันที่2ของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ความสามารถธรรมชาติซึ่งเป็นตัวที่4อักษร A ซึ่งท่านจะฟังในโอกาสต่อไปหรือที่เรียกว่าที่เป็น abilities หรือ natural talents นะครับหรือที่เป็นความสามารถในฝ่ายธรรมชาตินะครับความสามารถฝ่ายธรรมชาติมาตอนที่เกิดในฝ่ายธรรมชาติความสามารถฝ่ายวิญญาณหรือของประทานฝ่ายวิญญาณมาตอนที่เกิดฝ่ายวิญญาณก็คือบังเกิดใหม่ฉะนั้น2อันนี้พระเจ้าให้ในเวลาที่ต่างกันมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะครับซึ่งต่อมาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็แล้วแต่มีความสามารถฝ่ายธรรมชาติมีพรสวรรค์บางคนเล่นกีฬาเก่งบางคนร้องเพลงเก่งบางคนกินเก่งนะครับบางคนนอนเก่งนะขอประทานโทษนะครับอันนี้แซวเล่นนะครับบางคนนั้นเป็นคนที่มีทักษะการใช้มือได้ดีบางคนเป็นคนที่มีทักษะการใช้เหตุผลได้ดีบางคนเก่งศิลปะนะครับบางคนไม่เก่งศิลปะทำทีไรเป็นศิลปะนะครับฉะนั้นเนี่ยความสามารถฝ่ายธรรมชาติเป็นแบบนี้ความสามารถฝ่ายวิญญาณคือสิ่งที่กำลังจะฟังต่อไปนะครับ2อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับอันที่3ของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ผลของพระวิญญาณนะครับผลของพระวิญญาณนั้นเป็นคุณสมบัติชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับ1ผลสำแดงใน9รูปแบบนะครับที่ได้บันทึกไว้ในกาลาเทียบทที่5นะครับพี่น้องสามารถไปอ่านดูได้ fruit of the spirit นะครับหรือว่าผลของพระวิญญาณนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติของชีวิตเป็นสิ่งที่เป็น verb to be นะครับในขณะที่ผลของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นverb to do นะครับถ้าเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆคือสิ่งที่ทำมีไว้เพื่อเอาไปทำนะครับอันหนึ่งคือสิ่งที่เราเป็นอันหนึ่งคือสิ่งที่เราทำนะหนึ่งคือเป็นคุณสมบัติชีวิตอันหนึ่งเป็นความสามารถ2อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือเราจึงเห็นว่าของประทานฝ่ายวิญญาณจึงไม่ใช่แนวโน้มฝ่ายธรรมชาติไม่ใช่เป็นความสามารถฝ่ายธรรมชาติและไม่เป็นผลของพระวิญญาณนะครับเราจะต้องค้นพบของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราแม้เราเข้าใจเรื่องที่พูดมา3อย่างนี้แล้วต้องเข้าใจเรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยงั้นเราจะมาดูหัวข้อถัดไปของประทานฝ่ายวิญญาณคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไรนะครับมันคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไรของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นคือความสามารถพิเศษที่พระเจ้ามอบให้นะครับให้กับผู้เชื่อทุกคน นับตั้งแต่วันที่กลับใจบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ให้ของประทานเซตนี้ขึ้นมาในชีวิตของเรานะเพื่อเขาจะแบ่งปันความรักของพระองค์ออกไปและเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้เข้มแข็งจากคำอธิบายที่เราพูดมาเมื่อสักครู่เราจึงเห็นว่าของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรานึกอยากมีก็มีหรือฝึกเพื่อให้มันมีก็ไม่ได้หรือคนอื่นมาให้กับเราก็ไม่ได้นะครับเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่มอบให้เองโดยเอกสิทธิ์ของพระองค์แปลว่าพระองค์จะให้ของประทานไหนกับใครเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่พระองค์จะให้ของประทานอันไหนกับใครก็ได้นะครับและสัญญาว่าให้ทุกคนอย่างน้อยหนึ่งอย่างแต่ให้อะไรแล้วแต่พระทัยพระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราและสำหรับงานของพระองค์1เปโตรบทที่4ข้อที่10ตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกันเราจะเห็นว่าไม่เพียงแต่พระเจ้ามอบให้แต่พระเจ้านั้นให้มาไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อกันและกันให้มาเพื่อที่จะส่งผ่านตัวเราไปเพื่อเป็นพระพรต่อภาพรวมนะครับดังเช่นผู้รับมอบฉันทะนะครับที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าในฐานะผู้อารักขาหรือผู้ที่ได้รับมาวันหนึ่งต้องไปเสนอรายงานขอเรียนทุกท่านทราบว่าทุกคนมีของประทานอย่างน้อยหนึ่งอย่างและอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอย่างและทุกของประทานที่ท่านมีนั้นวันหนึ่งท่านต้องไปเสนอรายงานกับพระเจ้าการที่ท่านบอกว่าท่านไม่รู้เหมือนคนบอกผมไม่รู้กฎหมายไม่เป็นเหตุให้ท่านนั้นพ้นจากผลของการไม่รู้กฎหมายนั้นท่านยังต้องรับผลของการไม่รู้กฎหมายนั้นอยู่ดีเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องรู้กฎหมายฉันใดฉันนั้นเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องค้นพบให้เจอว่าของประทานของท่านคืออะไรเพราะท่านจะต้องไปเสนอรายงานถ้าท่านไม่ได้เอาของประทานนั้นมาใช้วันหนึ่งพระเจ้าก็จะเอาเรื่องเอาราวกับเราว่าทำไมของที่พระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเราไม่เอามาพัฒนาไม่เอามาใช้ทำให้พระวรกายนั้นเสียหายไปฉะนั้นเป็นหน้าที่ต้องค้นพบของประทานทุกอย่างให้ครบและเอามาพัฒนาให้ครบและใช้ให้ครบให้เกิดผลให้มากที่สุดนั่นนี้เป็นงานอันนี้เป็นหน้าที่ที่พระเจ้าทรงโปรดได้ให้ในชีวิตของเราพี่น้องครับสิทธิและหน้าที่นั้นคู่กันอยู่เสมอคริสเตียนมักเรียกร้องสิทธิผมเป็นลูกพระเจ้าผมขอรอดไปสวรรค์ผมเป็นลูกพระเจ้าผมขอพระพรจากพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าตอบและหน้าที่ที่ให้ล่ะครับทำหรือเปล่านะครับพระเจ้าให้หน้าที่ด้วยและพระเจ้าเรียกร้องให้เราทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในส่วนที่เป็นสิ่งที่สิทธิ์อันชอบธรรมที่อยู่ในฐานะของผู้เชื่อและเป็นลูกที่พระเจ้าประทานให้จริงๆไม่ได้เป็นสิทธิ์ที่จะเรียกร้องตามบุญคุณแต่เป็นพระคุณที่ให้เปล่าแต่เนื่องจากพระเจ้าสัญญาแล้วพระเจ้าจะทำตามนั้นตามที่พระองค์สัญญาพระองค์จะไม่บิดพริ้วฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าให้ท่านสามารถที่จะอธิษฐานสามารถที่จะเคลมหรือสามารถที่จะทวงพระสัญญาทุกอย่าง 6,000-7,000 ประการในพระคัมภีร์ทวงได้ทุกข้อพระเจ้าจะรักษาสัญญาทุกข้อฉันใดฉันนั้นกรุณาทำหน้าที่ทุกข้อด้วยอีกฝากหนึ่งในน้ำหนักเหมือนอย่างอีกฝากหนึ่งที่เรียกร้องอยู่เสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับฉะนั้นการค้นพบของประทานในวันนี้จึงเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำอย่างยิ่งพระเจ้าอยากให้เรานั้นทำสิ่งนี้นะครับและพระเจ้าได้บอกเราว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อพระกายของพระเยซูคริสต์เมื่อเราสามารถเอาสิ่งนี้มาใช้พี่น้องครับและของประทานเรานั้นเราจะใช้ได้อย่างมีพลังที่สุดก็ต่อเมื่อพระวิญญาณเป็นผู้ที่ช่วยเราและเมื่อเอาสิ่งนั้นไปใช้ในวัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์เพื่ออาณาจักรจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดมีพลังที่สุดมี power ที่สุดความสามารถฝ่ายธรรมชาติท่านใช้ได้ดีในสังคมข้างนอกที่เป็นโลกฝ่ายธรรมชาติของประทานฝ่ายวิญญาณออกแบบมาเพื่องานฝ่ายวิญญาณจึงใช้ได้ดีที่สุดในงานฝ่ายวิญญาณเพราะใช้ตรงวัตถุประสงค์ที่สุดและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ช่วยให้ท่านสามารถใช้ได้อย่างดีที่สุดเอเมนไหมครับเป็นหนึ่งโครินธ์บทที่12ข้อ7พระเจ้ามาย้ำอีกว่าการสำแดงของพระวิญญาณนั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ได้ใช้เพื่อตัวเราเองแต่ใช้เพื่อพระวรกายเราจึงใช้ของประทานการสอนเพื่อสอนให้คนได้รับพระพรที่สุดเราไม่ได้เอาของประทานการสอนเพื่อมาหากินกับคริสตจักรเราเป็นคนที่มีของประทานการบริหารเราจึงบริหารให้ดีที่สุดเพื่อคนได้รับพระพรจากของประทานการบริหารจัดการของเราเราไม่ใช่เอาของประทานการบริหารเพื่อที่จะมาวางโครงสร้างการบริหารที่แยบยลที่สุดเพื่อเราจะสามารถที่จะยักยอกนะครับเราจึงใช้ของประทานจากแรงจูงใจเพื่อให้พระวรกายนั้นได้พระพรมากที่สุดที่จะมากได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับมีพระคัมภีร์ที่ได้พูดถึงของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในที่ต่างๆเช่น1โครินธ์บทที่12นะครับถึงบทที่14โรมบทที่12เอเฟซัสบทที่4ให้ผมมีโอกาสอ่านให้พี่น้องฟังเช่นโรมบทที่12การเปิดพระวจนะการปรนนิบัติการสอนการหนุนใจการให้การครอบครองความเมตตานะครับ1โครินธ์บทที่12ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ความเชื่อการรักษาโรคการทำการอัศจรรย์การเผยพระวจนะสังเกตวิญญาณพูดภาษาแปลกๆ แปลภาษาแปลกๆอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับแต่ละอันคืออะไรคงจะมีการเรียนรู้กันต่อไปนะครับหรือในเอเฟซัสบทที่4พูดถึงของประธานพระคริสต์อัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์พี่น้องครับคนที่เป็นของประธานพระคริสต์ซึ่งเป็นของประธานที่เป็นตัวบุคคลตัวเขาเองยังมีของประธานฝ่ายวิญญาณอยู่ด้วยในชีวิตเขาที่จะต้องเอามาใช้พี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องค้นพบให้เจอว่าของประธานของพี่น้องนั้นคืออะไรเอเมนไหมครับพี่น้องครับแน่นอนมีของประธานหลายๆอย่างที่ได้บันทึกเอาไว้ยังเป็นกรณีถกเถียงกันอยู่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสามารถพิเศษคุณลักษณะพิเศษหรือจริงๆเป็นของประธานฝ่ายพระวิญญาณนักศาสนศาสตร์ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่เช่นของประธานการเป็นโสดของประธานอธิษฐานวิงวอนของประธานการเขียนของประธานการทนทุกข์นะครับบางคนเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของประธานแต่เป็นหรือไม่ก็วางเอาไว้ในอยู่ในขอบเขตของการถกเถียงกันต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรมีใครบ้างที่ได้รับของประธานพระวิญญาณหัวข้อนี้สำคัญมากมาถึงตัวของเรามากๆแล้วนะครับใครบ้างล่ะครับที่ได้ของประธานฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าผู้เชื่อทุกคนผู้เชื่อทุกคนหันไปหาคนข้างๆบอกผู้เชื่อทุกคน1 โครินธ์บทที่7ข้อ7ข้าพเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ว่าแต่ละคนก็ได้รับของประทานของตัวเองจากพระเจ้าคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นแสดงว่าแต่ละคนได้รับของทานที่อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันนะครับมีใครได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณผู้เชื่อทุกคนนั่นเองนะครับสิ่งนี้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ความรู้สึกส่วนตัวของท่านนะครับว่าท่านรู้สึกว่าท่านได้รับของประทานพระวิญญาณแล้วหรือยังไม่ได้ขึ้นกับความรู้สึกของท่านนะครับเรารู้สึกว่าเราได้รับของประทานสงสัยเราได้มั้งหรือเราไม่ได้รับของประทานสงสัยเราไม่ได้มั้งไม่ขึ้นกับความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าให้กับคนทุกคนขึ้นอยู่กับพระสัญญาของพระเจ้าและความจริงของพระองค์ไม่มีข้อยกเว้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พิเศษไม่จำเป็นต้องคนที่อยู่บนเวทีเพื่อจะมีของประทานไม่ได้ขึ้นกับคุณสมบัติต่างๆในชีวิตของท่านไม่ได้ขึ้นกับระดับความเติบโตในชีวิตของท่านด้วยซ้ำไม่ได้ขึ้นว่าท่านมาเชื่อพระเจ้ากี่ปีถึงจะมีของประทานพระวิญญาณตอนที่ท่านบังเกิดใหม่อูแวะฝ่ายวิญญาณบางคนมายืนที่หน้าเวทีแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนของประทานพระวิญญาณเกิดขึ้นละในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกขนลุกไม่ขนลุกของประทานพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของท่านแล้วพระเจ้าทรงโปรดที่มอบให้กับท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้ท่านมีความมั่นใจอย่างแท้จริงว่าท่านมีของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องช่วยหันไปหาคนข้างๆจ้องตาเขามองตาเขาพูดให้เขามั่นใจให้ได้บอกเขาด้วยความมั่นใจคุณมีของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างบอกเขาบอกว่าช่วยค้นหาช่วยพัฒนาและช่วยเอาไปใช้ด้วยเรามาดูหัวข้อต่อไปกุญแจในการค้นพบของประธานฝ่ายพระวิญญาณมีอะไรอันที่1ใช้พระวจนะเป็นหลักในการค้นหาอิงบนพระวจนะพระเจ้าอย่าไปสร้างของประธานอะไรก็ไม่รู้ที่มันนอกเหนือพระวจนะพระคัมภีร์ไม่มีเขียนเลยแล้วก็ไปอุปโลกว่าเรามีของประธานนี้ผมมีของประธานการกินผมมีของประทานการนอนผมมีของประทานการจีบสาวโอ้พี่น้องครับบางคนบอกตัวเองมีของประทานนี้มันคล่องปากมากเลยนะครับคือแหมผมรู้สึกว่าถ้ามาถึงเรื่องนี้นะโอ้โหเรื่องนี้แบบมันไหลลื่นไหลคล่องนะผมสามารถที่พูดอย่างปุ๊บเดียวเนี่ยนำรับเชื่อได้เลยตกหลุมรักผมแน่แทนที่จะตกหลุมรักพระเจ้าพี่น้องครับบางคนบอกว่านี่มีของประทานฉะนั้นผมมีของประทานการจีบผมต้องมีของประทานการประกาศไม่เกี่ยวกันเลยนะครับงั้นอิงพระวจนะพระเจ้าจริงๆว่าพระวจนะเขียนว่าอย่างไรก็เอาว่าแบบนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับอันต่อไปมีความปรารถนานะครับกุญแจในการค้นพบของประทานนั้นไม่เพียงแต่มีพระวจนะแต่มีความปรารถนามีความมุ่งมั่นที่จะค้นหานะครับมีทั้ง desire มีทั้ง determination มีทั้ง2 สิ่งที่เราจะหาให้เจอได้รับประกันว่าท่านหาเจอแน่เพราะมันมีอยู่แล้วในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับอธิษฐานให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่านสิครับในความเป็นจริงมันไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับพระเจ้าจะบอกถ้าท่านมีความรู้พระคัมภีร์ใจท่านจะเริ่มสังเกตเห็นเองด้วยและคนรอบข้างที่มีประสบการณ์จะเริ่มมาบอกท่านด้วยนะครับอันที่3นะครับมีการเริ่มต้นมีส่วนร่วมนะครับอันที่3มีส่วนร่วมให้เราเริ่มมีส่วนร่วมในการรับใช้ในรูปแบบต่างๆถ้าท่านยังไม่ค้นพบของประทานนะทำให้หมดมีอะไรพยายามเข้าไปเกี่ยวข้องให้หมดเลย นะครับของประธานท่านไปจับแมทชิ่งได้กับงานไหนมันจะปิ๊งเองท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันทำแล้วมีความสุขทำแล้วมันเกิดผลมันจะมีทั้งมีความสุขและมีทั้งเกิดผลด้วยนะครับรู้สึกว่าทำแล้วมันคลิกอ่ะมันเรื่องบางเรื่องนะบางทีอธิบายยากมันคลิกได้เองลองไปทำหลายๆอย่างเสร็จแล้วก็ค่อยๆย่อลงมาถึงจุดหนึ่งผ่านไปหลายปีมาโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นตัวตนของท่านอย่างแท้จริงสมัยผมเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าใหม่ๆนะทำทุกอย่างยกโต๊ะเนี่ยพี่น้องพวกยกโต๊ะเนี่ยวันหนึ่งอาจจะได้ตั้งคริสตจักรพี่น้องครับยกโต๊ะนะครับพวกเหมือนในหนังจีนนะพี่น้องครับเริ่มจากผ่าฟืนนะครับผ่าฟืนเขาบอกให้ผ่าก็ผ่าเขาบอกให้แบกถังน้ำก็แบกถังน้ำนะครับวันหนึ่งจะเป็นจอมยุทธพี่น้องครับตอนแรกเนี่ยพวกยกโต๊ะยกเก้าอี้จัดทำโน่นนะครับบอกให้ตัดกระดาษก็ตัดกระดาษนะครับวันดีคืนดีพระเจ้าจะค่อยๆพาท่านไปนะครับเดี๋ยวท่านจะไปเจอของประทานที่เกิดขึ้นวันแรกผมมาเชื่อพระเจ้าผมไม่เคยนึกผมจะตั้งคริสตจักรไม่เคยนึกไม่เคยคิดไม่เคยเชื่อนะครับไม่รู้มันจะไปเกี่ยวกันได้อย่างไรเรากับการตั้งคริสตจักรนะครับคิดว่าทำได้ใกล้สุดก็พวกบริหารงานนี่ละมั้งนะครับบริหารงานร้องเพลงนะครับแบบนี้จะพอทำได้นะครับอยู่ในทีมนมัสการสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ในคณะนักร้องประสานเสียงนะครับไม่เคยรู้ใช่ไหมผมเนี่ยเสียงแบริโทนนะอยู่ฝั่งเทนเนอร์นะครับอยู่ในคณะนักร้องประสานเสียงนะครับร้องเพลงทุกปีเลยนะครับเนี่ยคิดว่าเนี่ยโซนนี้แหละโซนแถวๆนี้แหละครับไม่เคยนึกไม่เคยฝันนะครับแล้วไปทำสิ่งโน้นเขาบอกวันดีคืนดีบอกให้ไปตั้งคริสตจักรเลยลองไปตั้งดูปรากฏมันเป็นทำสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดแล้วพระเจ้าก็ค่อยๆสโคปลงมาย่อส่วนลงมาเรื่อยๆจากสิ่งที่ทำ20อย่างในชีวิตก็ย่อจนกระทั่งเหลือเพียงแค่อย่าง2อย่างแล้วก็ให้เวลาเกือบ 90% กับสิ่งนี้เพราะทำได้ดีที่สุดจริงๆและมีผลต่ออาณาจักรที่สุดด้วยบางคนท่านจะค้นพบว่าพระเจ้าจะค่อยๆย่อและพบว่าท่านเป็นนักถวายบางคนจะพบว่าท่านเป็นคนที่ทำดีที่สุดในเรื่องของการอภิบาลคนบางคนจะพบทำเสร็จแล้วท่านดีที่สุดในการสอนบางคนย่อเสร็จแล้วพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องสอนเยอะสอนแล้วเดี๋ยวคนจะหายหมดฉะนั้นเนี่ยให้ท่านเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นของประทานหลักของท่านจริงๆแล้วมันก็จะดีที่สุดเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้างั้นเริ่มต้นมีส่วนอันที่ 4นั้นมีความรักนะครับพื้นฐานของการใช้ของประทานคือความรักจริงๆถ้าใช้มาจากความเห็นแก่ตัวคนนั้นกลายเป็นคนที่อันตรายมากเพราะเขามีของประทานที่เหนือธรรมชาติเขามีความสามารถเหนือธรรมชาติอยู่ในมือซึ่งเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขาฟาดฟันคนได้เยอะมากเคยเห็นคนที่เป็นนักเทศที่มีของประทานการสอนใช้พระชนะได้เก่งแต่ใช้พระชนะเพื่อทำลายผู้อื่นหรือเปล่าครับน่ากลัวมากเลยน่ากลัวกว่าคนปกติทั่วไปเพราะเขาใช้สิ่งที่เป็นอำนาจสูงสุดคือพระชนะพระเจ้าแล้วกวาดคนได้หมดเพราะพูดอย่างไรก็ชนะนะครับแต่พูดด้านเดียวและขาดความรักพูดมาจากใจเครียดแค้นพูดมาจากใจที่หวังทำลายน่ากลัวมากถ้าไม่มีความรักอยู่นะครับคนที่มีของประทานการถวายหรือการบริจาคพระเจ้ามักจะอวยพรทางเศรษฐกิจเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้ใช้จากของทานความรักเขามีอำนาจทางการเงินอยู่ในมือเขาใช้เงินที่มีมากมายนับหมื่นนับแสนนับล้านในการที่จ่ายนะครับแล้วก็ซื้อสบสมมุติเนี่ยทำไมจะซื้อไม่ได้อาจจะซื้อได้บางคนยอมขายตัวให้กับเงินนะครับหรือว่าซื้อคณะมัคนายกทั้งหมดเพราะว่าคริสตจักรใช้ระบบการโหวตเพื่อตัวเองจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการอาจจะเกิดการเมืองในคริสตจักรเกิดขึ้นก็ได้ถ้าไม่ใช้ของประทานจากความรักจริงๆน่ากลัวมากพระเจ้าจึงย้ำเปาโลจึงย้ำว่าใช้ของประทานใช้บนพื้นฐานความรักจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับมีของประทานโดดเด่นจะขึ้นสูงต้องมีชีวิตที่ดีมากไม่มีชีวิตดีน่ากลัวมากเลยเพราะจะใช้ผิดและจะทำลายคนได้อย่างมากมายเปาโลจึงย้ำแล้วย้ำอีกพูดเรื่องของประทานครั้งใดก็พูดเรื่องความรักตามมาทุกทีนะพูดคู่กันอยู่เสมอพูดคู่กันอยู่ตลอดเวลาและนี่เป็นสิ่งที่เปาโลนั้นได้ย้ำว่าต้องใช้ควบคู่กันไปถ้าต้องเลือกตัวหนึ่งเลือกความรักอย่างน้อยปลอดภัยกว่าแต่ดีที่สุดมีทั้งสองตัวนะครับใช้ทั้งความรักใช้ทั้งของประทานด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระคัมภีร์พูดใน1 โครินธ์บทที่ 13 ข้อ 13และบัดนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้ให้นั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของพวกเราอยู่เสมอแม้ผมพูดในเรื่องของประทานพระญาณบริสุทธิ์ในวันนี้ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากในการที่จะช่วยให้ท่านสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลแต่เพื่อทำให้เกิดความสมดุลในโอกาสอื่นท่านต้องฟังคำเทศคำสอนที่พูดเรื่องความรัก ในน้ำหนักที่ไม่ได้น้อยกว่าเพราะนั่นจะทำให้ท่านสามารถที่จะประคองตัวท่านเองได้อย่างดีตลอดเวลาเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องคนมีของประทานไม่มีความรักจะวิ่งเข้าไปสู่เส้นของความหยิ่งแล้วเขาจะล้มลงในท้ายที่สุดฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องความรักการชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าชีวิตที่เดินกับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่เป็นกรอบที่แน่นหนามากที่จะมาสร้างกรอบล้อมคนที่มีของประทานโดยเฉพาะคนที่มีของประทานที่โดดเด่นนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆพี่น้องครับเราจะไปดูหัวข้อสุดท้ายด้วยกันอุปสรรคที่การค้นพบของประทานฝ่ายปัญญาและที่จะนำมาใช้ได้อย่างดีที่สุดนั้นคืออะไรอันที่1การเปรียบเทียบบางคนนั้นเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบทำไมของประทานของฉันรู้สึกด้อยกว่าของประทานอีกคนหนึ่งนะครับพี่น้องครับการที่มีความโดดเด่นในของประทานไม่ได้แปลว่าของประทานนั้นมีคุณค่ามากกว่าของประทานทุกอย่างมีคุณค่าเท่ากันเพียงแต่เล่นบทบาทต่างกันและของประทานที่บันทึกในพระคัมภีร์แล้วจะขาดไปได้เหมือนพระคัมภีร์เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นภาพอวัยวะพี่น้องครับหน้าตาจมูกนะครับหน้าตาจมูกแขนขาเห็นจากภายนอกดูเหมือนสำคัญหัวใจที่อยู่ข้างในมองไม่เห็นด้วยตามีใครเคยเห็นหัวใจตัวเองไหมครับมีใครเคยเห็นปอดตัวเองไหมครับมีใครเคยเห็นตับตัวเองไหมครับว่าหน้าตาตับมันเป็นยังไงบางคนเคยเห็นลำไส้ตัวเองไหมครับลำไส้เราขดน่ารักน่าชังเหลือเกินนะครับมีใครไหมครับที่เคยเห็นลำไส้ของตัวเองไม่มีใครเคยเห็นลำไส้ตัวเองสำคัญไหมครับสำคัญหมดพี่น้องครับเห็นโดดเด่นข้างหน้าไม่เห็นโดดเด่นสำคัญหมดมีคนทำคอสเมติกนะครับเครื่องสำอางมาตกแต่งหน้าตามีใครเคยทำคอสเมติกตกแต่งหัวใจตกแต่งปอดไหมครับไม่มีนะครับนะครับคนหลายครั้งชอบเห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่ภายนอกมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายในของประทานก็เช่นเดียวกันบางอันทำเบื้องหลังบางอันทำข้างหน้าของประทานที่อยู่ข้างหน้าหลายครั้งเช่นการนมัสการเช่นการเทศนาการสอนนะครับการวางมือรักษาโรคของประทานพวกแนวโน้มของประทานแนวนี้นะครับมักอยู่ที่หน้าเวทีนะครับจะดูเด่นของประทานที่อยู่เบื้องหลังเช่นของประทานการบริจาคการถวายความเมตตาการตักเตือนการหนุนใจเป็นของประทานเชิงซัพพอร์ตนะครับซึ่งมักจะไม่ค่อยอยู่โดดเด่นเท่าไหร่มักจะอยู่ในห้องให้คำปรึกษาส่วนตัวนะครับแต่ว่ามีความสำคัญเหมือนกันหมดเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับและพี่น้องเชื่อหรือไม่ทุกของประทานขยายอาณาจักรพระเจ้าได้หมดผมอยากหนุนน้ำใจพี่น้องคนที่ชอบเปรียบเทียบท่านนึกว่าของประทานการสอนและฤทธิ์เดชจะขยายอาณาจักรสูงสุดของประทานบางอย่างดูอยู่เบื้องหลังมองไม่ค่อยเห็นขยายอาณาจักรไม่ได้ไม่แพ้ถ้าวางถูกที่ถูกทางถูกเวลาคนหนึ่งที่ผมชอบมากคือแม่ชีเทเรซาของประทานที่แม่ชีเทเรซามาที่ผมเห็นชัดที่สุดทายซิของประทานอะไรความเมตตาเธอใช้ของประทานความเมตตาแสดงความเมตตาไปทั่วประเทศอินเดียเลยเธอคนเดียวอาจจะนำรับเชื่อคนมากกว่าสบระดับโลกหลายคนเห็นไหมของประทานทุกอย่างใช้ได้หมดถ้าวางถูกที่ถูกทางถูกเวลาของประทานที่ท่านมีนั้นอย่านึกว่าจะไม่มีผลนะครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับช่วงนี้กำลังถวายเรื่องสร้างที่ดินซื้อที่ดินกันใช่ไหมครับทุกคนควรมีส่วนแต่บรรดาคนที่มีของประทานการบริจาคการถวายควรมีส่วนมากๆเพราะพระเจ้าให้น้ำหนักเพราะพระเจ้าให้ของประทานนี้กับท่านต้องใช้ให้เยอะมากกว่าค่าเฉลี่ยคนทั่วไปเขาสามารถให้ได้แบบนี้เพราะไม่ใช่เป็นของประทานหลักของเขามาจากใจที่รักพระเจ้าเพียงแค่คุณสมบัติชีวิตใจที่รักพระเจ้าก็พยายามให้มากแล้วแต่ท่านมีของประทานเพิ่มเข้าไปอีกต้องให้มากกว่านั้นเพราะพระเจ้าทรงโปรดใช้ท่านในเรื่องนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับและการที่ท่านให้หรือไม่ให้เหมือนเรื่องแม่ชีเทเรซาจะทำให้คนเชื่อเพียงแค่ร้อยเป็นพันหรือเชื่อเป็นแสนเป็นล้านก็ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับนั่นอย่าให้ท่านเปรียบเทียบกับของประทานของผู้อื่น1 โครินธ์ 12:27-22และตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอพูดไม่ได้นะครับทุกอย่างมีความจำเป็นหมดข้อ22บอกแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอันที่2ไม่เพียงแต่การเปรียบเทียบอันที่2คือการเอาของประทานที่เรามีนั้นไปกดคนอื่นที่ไม่มีนะครับการที่เอาของประทานที่เรามีไปกดดันคนที่ไม่มีของประทานเป็นการเปรียบเทียบในมุมกลับเปรียบเทียบอันแรกคือมองตัวเองด้อยแล้วก็ไปเทียบกับคนอื่นที่เขามีของประทานเด่นอันนี้เป็นมุมกลับคือมองตัวเองเด่นแล้วก็ไปหาเรื่องหาราวคนที่มีของประทานที่ด้อยกว่าหรือไม่มีของประทานนั้นอันที่1 comparison อันที่2นี่ projection project โยนไป projectile จำได้ใช่ไหมการโยนไปข้างหน้าคือคนนี้ก็โยนไปข้างหน้านะครับก็คือไปสร้างแรงกดดันให้กับคนอื่นทำไมทำอย่างนี้ไม่เห็นได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยพอตัวเองเป็นคนมีของประทานการบริหารจัดการ ทำอะไรก็เข้าที่เข้าทางได้เลยไปหมดนะครับทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมหมดอีกคนหนึ่งเขาไม่มีของประธานการบริหารจัดการเขามีของประธานเชิงอภิบาลนะเขาก็ยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆยืดการยืดไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่การพวกของประธานบริหารจัดการยืดไม่ได้มันต้องแบบนี้นี่เป๊ะๆนะครับใครที่ไม่เป๊ะแบบนี้เป็นพวกที่ใช้ไม่ได้นะครับบางทีเป็นเพียงข้อความต่างของประธานแล้วไม่รับรู้ของประธานอีกของประธานหนึ่งแล้วก็สร้างปัญหาความสัมพันธ์เกิดขึ้นหรือว่าทำให้เกิดความขุ่นขับข้องใจนะครับหรือทำให้เกิดความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันมีของประธานหนึ่งผมเคยเจอด้วยผมไม่ได้มีของประธานนี้แต่คนหนึ่งมีของประธานนะครับขออนุญาตไม่บอกชื่อของประธานการตักเตือนคือเขาเป็นคนมีของประธานการตักเตือนอยู่ใกล้ตักเตือนทุกเรื่องตักเตือนจริงๆผมอยู่แล้วผมเหนื่อยมากเลยฟังเสร็จเราจะรอดไปสวรรค์ไหมเนี่ยนะครับเพราะเขาตักเตือนทุกอย่างจริงๆตั้งแต่เรื่องเล็กไม่จิ้มฟันยันเรือรบเขาตักเตือนได้ทุกเรื่องนะความจริงมีอยู่ว่าทุกอย่างที่พูดเนี่ยถ้าเผื่อว่าทำได้มันดีหมดรับรองไปสวรรค์เลยแหละพี่น้องครับคนหลายคนจะชอบคนที่มีของประทานหนุนใจอยู่ใกล้ๆและสบายใจทำผิดอะไรมาก็รู้สึกสบายใจนะครับหนุนใจกับตักเตือนต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับเวลาที่มาให้คำปรึกษานะครับพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแบบนี้บางคนเป็นของประธานการสอนทำไมสอนเหลือเกินสอนอยู่นั่นแหละก็เขาเป็นนักสอนนะผมมีสบคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะผมบางทีแค่ไปเยี่ยมธรรมดาเยี่ยมคารวะเฉยๆนะผมต้องนั่งฟังคำสอนคำเทศประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงขอบคุณมากครับเอเมนฮาเลลูยาครับมายื่นกระเช้าดอกไม้ให้ผมต้องฟังคำสอน1 ชั่วโมงเพราะว่าแกจะสอนและผมไม่ได้รู้สึกไม่ดีเพราะผมเข้าใจธรรมชาติของประธานแกเป็นผู้สอนแกจะต้องสอนแกไม่สอนไม่ได้ถ้าไม่สอนไม่ใช่เป็นความเป็นตัวตนของแกแกจะสอนนะครับบางคนเป็นคนสไตล์นมัสการนะครับอยู่ใกล้ๆเหมือนดูหนัง The Sound of Music นะครับอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะต้องมีคุยเรื่องเพลงโน้นเพลงนี้เพลงโน้นเพลงนี้ตลอดเวลานะครับก็จะเป็นของประทานแบบนี้พี่น้องครับถ้าเอามาหนุนใจกันมาเสริมสร้างนั้นดีแต่บางคนเอาไปกดผู้อื่นระวังอย่าเอาของประทานท่านไปกดดันผู้อื่นเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับอุปสรรคนั้นไม่เพียงแต่การเปรียบเทียบไม่เพียงแต่การที่เอาของประทานเด็ดเราไปกดคนอื่นอันที่3คือการที่เราไม่รับรู้หรือไม่ยอมรับของประทานที่เรามีอันนี้ก็เป็นอุปสรรคที่พื้นฐานมากก็ไม่ยอมรับมันก็เอามาใช้ไม่ได้ไม่ยอมรับว่าตัวเราเองมีของประทานนี้คนบางคนบอกว่าคุณมีของประทานนี้ไม่เอาอะก็ผมไม่อยากทำหน้าที่นั้นนี่เป็นข้อแก้ตัวปกติของคนหลายคนมากๆเลยนะครับคนหลายคนรักเงินผมไม่ได้บอกนักธุรกิจต้องรักเงินอย่าเข้าใจผมผิดนะครับธุรกิจที่รักพระเจ้าก็มีแต่บางคนรักเงินอยากทำธุรกิจเพื่อจะได้รวยงั้นบอกแต่คุณมีของประทานการตั้งคริสตจักรไม่เอาอ่ะผมไม่รับรู้กลัวว่าเดี๋ยวจะยากจนนะครับผมว่าคุณมีของประทานในการดูแลคนน่าจะเป็นศิษยาภิบาลโอ้ไม่เอาศิษยาภิบาลไม่เอานะครับไม่รับรู้หรือบางคนนั้นไม่รับรู้ของประทานลูกตัวเองเพราะอยากให้ลูกของตัวเองเป็นหมออยากให้ลูกของตัวเองนั้นเป็นอะไรแต่พระเจ้าเรียกให้เขาเป็นสบแต่ไม่เอาอยากให้ลูกเราเป็นนักธุรกิจมั่วหมดเลยไปทำให้งานพระเจ้าพังนะครับโดยที่เราไม่ยอมเราไป manipulate หรือเราไปบิดเบือนแผนการงานของพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าเองฉะนั้นพระเจ้าอยากให้เรานั้นทรงโปรดที่จะรับรู้จริงๆว่าของประทานนั้นคืออะไรแล้วก็ใช้สิ่งนั้นให้เต็มที่ที่สุดเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับบางคนบอกเราไม่มีตำแหน่งอยู่บนเวทีฉะนั้นเราจึงไม่มีของประทานนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับตำแหน่งเป็นสิ่งที่ตามมาด้วยซ้ำฉะนั้นถ้าพระเจ้าให้ท่านมีของประทานอะไรในวันนี้ท่านยินดีที่จะรับเอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่ปฏิเสธเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมพี่น้องแน่ใจหรือเปล่ามีของประทานอะไรหรือเปล่าที่ท่านกลัวที่จะมีไหมครับมีไหมครับแน่ใจเหรอครับเอเมนเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดที่สถิตอยู่กับท่านอย่างแท้จริงนะครับในวันนี้พี่น้องครับอย่าให้เป็นเพียงแต่ผู้รู้แต่ให้เป็นคนที่ลงมือทำเออร์วินแม็กมานัสนะครับในมีคำกล่าวหนึ่งผมสรุปเป็นใจความสั้นๆให้พี่น้องฟังบางคนมัวแต่นั่งคิดอยู่นั่นแหละตกลงเรามีของประทานอะไรก็นั่งคิดอยู่นั่นแหละพี่น้องครับหรือว่าพยายามรู้สึกว่ามันเป็นช่องว่างไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรพี่น้องครับคนนี้เขาบอกว่าลงมือทำเลยไม่ต้องเสียเวลาอะไรกันมากมายลงมือทำเดี๋ยวเจอเองเอเมนไหมครับพี่น้องครับอย่าให้เป็นเพียงแค่ผู้รับให้เราเป็นผู้ให้ด้วยอย่าให้เราเป็นคนที่ปล่อยให้ผู้นำทำอยู่คนเดียวให้เรามีส่วนร่วมด้วยกันและพระเจ้าจะทรงโปรดสามารถทำให้คริสตจักรของเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับให้วันนี้เป็นวันแรกของเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้วันนี้เป็นวันที่เราค้นพบของประทานของเราให้ในวันนี้ เป็นวันที่เราสามารถที่จะของประทานของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่ออาณาจักรของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับมีใครบ้างครับในวันนี้บอกว่าท่านยินดีที่จะค้นหาว่าของประทานคืออะไรยกมือขึ้นหน่อยครับฟังแล้วเริ่มรู้แล้วว่าต้องเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้สำคัญท่านยินดีค้นหายกมือขึ้นหน่อยครับมีใครที่บอกว่าค้นหาเสร็จแล้วจะยินดีพัฒนายกมือขึ้นหน่อยครับมีใครบอกพัฒนาเสร็จแล้วไม่เพียงแต่พัฒนาเรียนอยู่นั่นแหละเรียนตลอดแล้วไม่เคยเอามาใช้จะลงมือเอาไปใช้สักทียกมือขึ้นหน่อยครับผมอยากปิดท้ายด้วยคำพูดนี้ครับพี่น้องว่าคนหลายคนพูดบอกว่าถ้ารักพระเจ้าให้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าผมเคยพูดแล้วล่ะถ้ารักพระเจ้าให้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าซึ่งนั่นจริงเรารักพระเจ้าเราควรปฏิบัติรับใช้พระเจ้าผมอยากจะพูดเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งซึ่งก็จริงถ้าท่านรักตัวท่านเองจงปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านจะค้นพบความหมายของชีวิตท่านจะมีความสุขมากเพราะท่านได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าออกแบบมาให้ท่านทำนะครับท่านไปทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับแบบที่แบบแปลนที่พระเจ้าออกแบบท่านมาจะมีปัญหาท่านจะพบกับแรงตึงความเครียดเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวตนของท่านพยายามทำสิ่งที่ท่านไม่เป็นเนี่ยท่านจะเครียดมากนะครับพระเจ้าอยากให้ท่านมีความสุขท่านรักตัวเองวันนี้จงรับใช้พระเจ้าและในการรับใช้พระเจ้าค้นพบของประทานให้เจอพัฒนาและนำไปใช้ขอพระเจ้าทรงประสิทธิ์อยู่ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับเราถามด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเราด้วยในการที่เราจะสามารถเป็นคนที่เอาของประทานต่างๆเราที่ไปใช้ในชีวิตของเราได้ขอพระเจ้าทรงโปรดทำงานในท่ามกลางพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยเถิดขอโมยฐานทูลขอกับพระองค์ขอพระเจ้าให้เราสามารถที่จะตอบสนองพระเจ้าในเรื่องนี้ได้ให้เรานั้นเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนไม่เถียงไม่คิดว่าเรารู้ดีกว่าอย่าให้เราเถียงกับพระผู้สร้างพระผู้สร้างนั้นรู้ดีที่สุดว่าพระองค์สร้างเรามาอย่างไรและพระองค์ได้บอกเราแล้วว่าเรานั้นจะดำเนินชีวิตและรับใช้พระองค์อย่างไรเพื่อจะตรงกับสิ่งที่เราเป็นที่สุดขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังง่ายๆไม่ต่อสู้เพราะเรามีแรงมีใจปรารถนาอื่นมีความฝักใฝ่ในสิ่งอื่นที่เราก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราเชื่อฟังพระเจ้าให้เราไม่เป็นคนที่มีคู่รูปเคารพในชีวิตให้เราเป็นคนที่ไม่เหมือนอย่างคำเผยพระชนะที่มาก่อนหน้านี้นำร่องมาอย่าให้เราเป็นคนที่มีรูปเคารพที่พยายามจะฝืนกับสิ่งที่พระเจ้านั้นบอกเราว่าจริงๆเราควรเป็นอย่างนี้เราควรทำแบบนี้แต่เราพยายามจะเลือกวิถีอื่นขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยเถิดให้เรากลับมาสู่แผนการน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างแท้จริงให้เราสิโรราบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรายอมถ่อมใจยอมจำนนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะกลายเป็นคนที่ได้รับพระพรมากที่สุดในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงเมตตาข้าพเจ้าอธิษฐานทูลขอกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยชีวิตเราแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ด้วยอธิษฐานกับพระองค์ในขณะที่เราก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานมีใครบ้างบอกว่าที่ผ่านมานั้นเราเป็นคนที่ฝืนสู้พระเจ้านะครับเรารู้พระเจ้าเรียกให้เราทำแบบนี้เป็นแบบนี้เราไม่เอาเราจะทำตามใจของเราวันนี้ขอกลับใจใหม่ยกมือขึ้นมีไหมครับยกมือขึ้นสูงๆบอกว่าวันนี้ขอกลับใจใหม่มีใครไหมครับที่ท่านบอกว่าที่ผ่านมานั้นท่านดำเนินชีวิตที่ผิดแผกผิดไปจากแบบที่พระเจ้าออกแบบในสิ่งที่ท่านเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในลักษณะชีวิตส่วนตัวของท่านหรือผิดไปจากสิ่งที่ท่านพระเจ้าเรียกให้ท่านทำนะครับใจข้างในก็ฟ้องอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังกบฏกับพระเจ้าเรากำลังดื้อกับพระเจ้าอยู่ไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำอย่างแท้จริงโดยเหตุอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าความบาดเจ็บในอดีตประสบการณ์ความผิดหวังนะครับความท้อใจหรือว่าเพราะว่าความยิ่งความทะเยอทะยานหรือว่าแรงปรารถนาอื่นเรารู้สึกวันนี้ขอกลับใจใหม่ขอกลับมาคืนดีกับพระเจ้าไม่สู้พระเจ้าอีกแล้วยกมือขึ้นมีไหมครับท่านจะได้พักสงบจริงๆถ้าท่านมีท่าทีนี้ท่านจะพักสงบและท่านจะไม่เหนื่อยเลยยกมือสูงๆอธิษฐานให้ผมได้เห็นนะครับให้พระเจ้าได้เห็นอธิษฐานสูงๆนะครับฟังคำเทศสำคัญตอบสนองสำคัญมากกว่าร้อยเท่าพันเท่ายกมือขึ้นหน่อยครับอธิษฐานนะครับอธิษฐานมีใครบ้างครับความจริงเรื่องนี้เริ่มจากท่าทีด้วยซ้ำไม่ใช่เริ่มจากความรู้ท่าทีต้องถูกก่อนกับพระเจ้าจริงๆขอบพระคุณพระเจ้าอธิษฐานต่อไปนะครับมีใครบ้างในวันนี้ที่ท่านบอกว่าท่านไม่เคยสนใจเรื่องของประทานหรือว่าเคยรู้แต่ว่ามองข้ามไปวันนี้ขอกลับมาสนใจเรื่องนี้เพราะเป็นหน้าที่เราจะไม่เป็นเพียงแค่คนเรียกร้องสิทธิ์จากพระเจ้าแต่เราจะทำหน้าที่ที่พระเจ้าเรียกให้เราทำอย่างสมบูรณ์ในฐานะผู้อารักขาผู้ที่รับฝากสิ่งที่พระเจ้ามอบเอาไว้ท่านจะทำหน้าที่เป็นทาสที่สัตย์ซื่อเหมือนอย่างในพระคัมภีร์ ที่เอาของมาทานไปลงทุนแล้วเกิดผลร้อยเท่าท่านบอกว่าท่านจะทำหน้าที่นี้ยกมือขึ้นหน่อยครับบอกว่าท่านจะค้นหากรรมฐานท่านจะพัฒนาและจะนำไปใช้ให้ดีที่สุดยกมือขึ้นครับคนที่ตอบสนองท่านจะได้รับพระพรจริงๆใน5ปี10ปีผมรับประกันพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดเลยท่านจะไม่เคยทำสิ่งใดได้ดีมากกว่าพระเจ้าทำดีให้กับท่านถ้าท่านเลือกวิถีของตัวเองท่านจะพลาดแต่ท่านเลือกในทางพระเจ้าพระเจ้าจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าการตัดสินใจในวันนี้ของท่านคุ้มจริงๆท่านจะได้ประโยชน์มากกว่าที่พระองค์ได้รับมากยกมือขึ้นสิครับต้องการตอบสนองพระเจ้า